มาเมย์มาคือวันนั้นเว้ยเรากลับไปที่หอคือเรามีแฟนคนหนึ่งเรากลับไปที่หอแล้วพูดกับเขาค่ะพูดกับเขาไม่พูดกับคนอื่นเรื่องมันหนึ่งคนค่ะจะพูดกับใครพูดกับเขาคนนั้นทำไมต้องทำอย่างนี้ด้วยวะกับเราไม่มันพอทำไมต้องมีคนอื่นวะเราทำทุกอย่างนะเว้ยทุกอย่างที่ดีอ่ะเราทำให้เธอคนเดียวแล้วทำไมต้องทำแบบนี้กับเรามันไม่พอใช่ปะทุกอย่างที่ให้ไปอ่ะถึงเธอจะเป็นอย่างนี้นะเว้ยเราก็ยังรักเธอเว้ยจะทุกอย่างอะไรก็ได้ขอแค่มีเธอเว้ยไม่โอเคแล้วนะตอนนี้มันไม่โอเคแล้วคือต้องเข้าใจเขาคือไม่โอเคอะไรวะก็มีอะไรคนอื่นไม่โอเคเหรอคนที่ไม่โอเคคือเราเว้ยถูกทำร้ายโดยคนรักเจ็บแค่ไหนก็พร้อมเข้าใจอยู่กับแผลเธอให้ไว้กับความทรมานอยู่ข้างในนี้อยู่ตรงกลางใจอยู่ที่ใจกลางความเจ็บปวดดูดาวทิ้งไม่เคยคิดเลยสักนิดว่าชีวิตต้องมาพบจุดจบอะไรอย่างนี้เจ็บตัวยอมไปปล่อยวางดวงใจให้กับคนที่เขาต้องการเธอจากไปแล้วเหลือเพียงความอ้างว้างจบแล้วเหรอต่อห้ามคัดตัวเองค่ะอยู่ในห้องคนเดียวค่ะไม่มีคนอยู่กับหนูแล้วค่ะหรือคงมีเวลาเขาเดินออกไปแล้วค่ะให้พ่อช่วยเรียนรู้ให้กลับมาอยู่ดูแลตัวเองอยู่ตรงกลางใจอยู่ที่ใจกลางความเจ็บปวดโดนร้าวที่มีไม่เคยคิดเลยสักนิดว่าชีวิตต้องมาพบจุดจบเอาเลยดีค่ะดีค่ะเมย์ครูขอลองเปลี่ยนคาแรคเตอร์ค่ะตอนนี้เราเป็นคนโวยวายครูขอลองเปลี่ยนว่าคนคนนี้ค่ะเป็นคนเก็บอยู่ข้างในเป็นคนที่ปกติไม่พูดค่ะเพื่อนถามว่าเป็นอะไรแบบก็เจ็บมันเจ็บอยู่ข้างในเมย์ลองไปทีละคนแบบเอาให้ฟิลกับคำอ่ะตอนนี้เป็นอยู่ต้องกล้าจะมันไปแบบตอนนี้สิ่งที่เมย์ทำเมย์ทำท่าอยู่เมย์ยังทำท่าอยู่เมย์ยังไม่รู้สึกกับมันเท่าไหร่รู้สึกแล้วเมย์ดันไปฆ่ามันด้วยการทำท่าให้มันใหญ่กว่าเพลงไอ้ตอนที่เมย์มาทำแบบนี้ค่ะข้างในมันหายไปแล้วอ่ะแกกลายเป็นทำท่าใหญ่เกินตัวแกไปบิ้วตัวเองจากที่อื่นแล้วอ่ะค่ะดังนั้นอ่ะสิ่งที่เมย์ต้องทำอ่ะเมย์รู้สึกไปกับมันได้ยินเสียงเห็นภาพนั้นคือถ้าเกิดมันเจ็บขนาดนี้มันต้องร้องไห้แล้วเมย์มันจะไม่ทำท่าแบบนี้ถ้าแกทำท่าขนาดนี้มันต้องร้องไห้โฮแล้วอ่ะครูไม่เชื่อนึกออกไหมลูกดังนั้นอ่ะถ้าเกิดว่าเราอ่ะรู้สึกครูไม่ได้บอกว่าเพลงนี้ต้องร้องไห้ครูบอกแค่ว่าแกรู้สึกยังไงทำออกมาเท่านั้นถ้าเกิดว่าเข้าใจไหมลูกถ้าเรารู้สึกเจ็บข้างนอกเราโมโหเราเข้ามาด้วยความโกรธถูกไหมคะเราโกรธเราต้องการอะไรจากเขาต่อครูต้องการอะไรจากเขาต้องการทำให้เขาสงสารแล้วแกเข้ามาทำขนาดนั้นเขาไม่สงสารหรอกถูกไหมมันฟูมไฟแกเห็นมีใครสงสารมันบ้างเมื่อกี้ฮะกลัวมีแต่คนกลัวไม่มีคนสงสารน่ะคนสงสารมันจะไม่ทำแบบนี้นึกออกไหมลูกเดี๋ยวไอ้ทำอีกทีนึงนะเขามาทำยังไงได้เขาสงสารแกได้เขารู้สึกว่าแกเจ็บปวดแค่ไหนให้ได้นะไปทำมาให้เต็มนะแล้วค่อยเข้ามาไม่เดินใครมาเดี๋ยวนี้ไม่เห็นก็ไม่ได้เลยใส่หัวได้ไหมไม่ใช่ควายเว้ยหลอกอันเนี้ยทำให้เขาสงสารนะคะไม่เห็นใจกันบ้างเหรอวะทุกความรักอะเราให้เธอหมดแล้วนะเว้ยแค่คนเดียวเว้ยไม่เห็นใจกันบ้างเลยเหรอก็ที่เป็นอยู่วันนี้มันไม่โอเคอะไรคือไม่โอเควะ
มากกว่านั้นก็มีใช่ป่ะไอ้ที่ไม่โอเคอ่ะก็ทำไมของเธออย่างเงี้ยแบบไหนอ่ะเราก็ทำให้เธอหมดอ่ะทุ่มเททุกอย่างเว้ยเราไม่เห็นว่ามันจะมีอะไรที่แย่เลยเรารักเธอเว้ยรักเธอเกินกว่าจะเลิกเว้ยรักเธอเกินกว่าจะจบมันเว้ยเข้าไปเลยค่ะคือคนสุดท้ายที่ได้รู้ความจริงวันที่ฉันนั้นถูกเธอทิ้งคนโง่ที่เพิ่งจะเข้าใจเรื่องเธอและเขาเก็บอยู่นานเท่าไรมาเฉลยเอาในตอนท้ายกับตาตัวเองจนซึ้งใจถูกทำร้ายโดยคนรักเจ็บแค่ไหนก็พร้อมเข้าใจอยู่กับแผลเธอให้ไว้กับความทรมานอยู่ข้างในนี้อยู่ตรงกลางใจอยู่ที่ใจกลางความเจ็บปวดดูร้าวที่มีไม่เคยคิดเลยสักนิดว่าชีวิตต้องมาพบจุดจบอะไรอย่างนี้เจ็บก็ยอมไปปล่อยวางดวงใจให้กับคนที่เขาต้องการเธอจากไปแล้วเหลือเพียงความอ้างว้างทำให้ทุกคนรู้สึกสงสารแกให้ได้คงมีเวลาลองให้ทุกคนให้พ่อจะเรียนรู้โอ้ให้กลับมาอยู่ดูแลตัวเองอีกครั้งเฮ้ยเธอรู้สึกไงคะเฮ้ยอันแบบเฮ้ยมันเป็นผู้หญิงคนนึงเข้าใจแบบเราไม่สามารถคือเราจะทำอย่างเงี้ยคือเราจะรักเขาคนเดียวไม่ได้อีกแล้วแต่เราก็ไม่อยากให้เขาเจ็บเราเดินออกมาดีกว่าเจ้าค่ะคุณชื่ออะไรครับก็หนูเป็นไงคะชอบมากกว่าตัวนี้ก็รู้สึกว่าผู้ชายแบบรักผู้หญิงมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะแต่เราว่าโอ๊ยเป็นไงอ่ะก็ตบตัวเองอะไรนะหลุดออกมานะบ้องต้องหลุดออกมานะคือบางคนแบบน่ากลับไปนอนฝันเราว่ามันสามารถแตกต่างกันได้ในแต่ละกลุ่มอะเช่นตอนแรกพูดกับผู้หญิงแบบเฮ้ยเป็นสุดท้ายเลยเหรอวะที่รู้เรื่องเนี้ยแบบให้เขาสงสารได้ใช่ไหมแล้วไอ้ตองโวอะไรเงี้ยก็แบบสามารถอยู่กับตัวเองได้แบบเฮ้ยให้แบบเอาให้เข้มแข็งอะคือของเมย์อะเมย์อาจจะฝึกแบบอีกแบบนึงเลยใช่ป่ะที่แกบอกว่ามันล้นอะที่แกแบบออกมาโวยวายอะครูว่านะถ้ามันไม่ติดกับคลาสอื่นไม่ติดกับเต้นหรือบล็อกกิ้งให้หนูลองไปทบทวนดูนะลูกแต่ครูชอบกับการที่เราเปิดมาแบบนี้คือเปิดมาไม่พีคเลยอ่ะเปิดมาขอความสงสารพอขอความสงสารบอกตัวเองให้มันเข้มแข็งมาถึงบอกท่อนบอกตัวเองแบบเอ้ยมึงต้องเข้มแข็งมึงต้องหยุดได้แล้วอ่ะแต่มันไม่ได้อ่ะแล้วหนูค่อยมาพีคทีหลังตอนจบอ่ะคือแบบเหลือเพียงความอ้างว้างลูกสุดท้ายคือแบบหมดแล้วอ่ะไม่เหลือแล้วอ่ะแล้วแบบจบอ่ะเพราะถ้าไม่งั้นมันจะแบบซึ้งๆกระแทกทั้งเพลงมันจะคนดูมันจะรู้สึกอึดอัดตอนแรกหนูก็ร้องจินตนาการเห็นผู้หญิงคนนั้นไปท่อนต่อมาบอกตัวเองสัญญากับคนดูสัญญากับคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ว่าเคยคอยดูนะว่ามันจะได้แต่พอมันถึงจุดหนึ่งที่มันหนูร้องอะไรออกมาแล้วหนูรู้สึกมันไม่ได้ก็ทำให้คนดูเห็นนะว่ามันไม่ได้มันเจ็บข้างในมันเจ็บจริงๆมันทนไม่ไหวแล้วแน่เห็นไหมสงสารกูหน่อยกูทำไม่ได้จริงๆนะโอเคเข้ามา